ร้อมแล้วสำหรับการไปลุยน้ำต้องตากผีกองก่อยและไปฟังตำนานของน้ำต้องตากผีกองก่อยกันสมน้ำต้องตากผีกองก่อยนี่ขึ้นกับบ้านดงไงจากคำบอกเล่าของพยาบาลซนคนว่าจากเส้นทางลักเข้าไปประมาณ1ลักเพิ่นว่าแต่ว่า1ลักเพิ่นนี่สิเป็น1ลักแท้บ่หรือได้นั่นเราต้องไปเบิ่งน้ำต้องตาดผีกองก่อยก็ขึ้นกับบ้านดงเหนือจากเส้นทางลักเข้าไปยังน้ำต้องตาดนี่พอประสนคนว่าประมาณ1ลักแต่ว่าจะเป็น1ลักแท้หรือบ่นั่นต้องไปพิสูจน์กันน้ำต้องตาดผีกองก่อยตอนนี้เราพยายามที่จะย่างขึ้นมาตามข้างๆของทิมห้วยเพื่อจะขึ้นไปที่น้ำตกผมบอกว่าน้ำตกจะอยู่จุดสูงสุดของห้วยดังกล่าวนี้การเที่ยวชมน้ำต้องตาดอยู่ที่แขวงพงศรีเนาะขันบดถือกลอกอย่างหนึ่งกระจอกถือกลอกอย่างหนึ่งยังเป็นมือดีขึ้นกันสำหรับรถไฟพอได้โอ้มันพอฮอดเลยสบายเลยเชื่อเว้นแต่ฝนตกเท่านั้นแหละแต่ว่าต้องเป็นโควินเดอร์เดี๋ยวแต่คือยังอยู่พวกไก่ปันไหนยังไปต่อไปเบิ่งว่ามันสีเสื้อไฟอันนี้อีกนอนน้ำต้องตัดผีตรงก่อยเป็นจุดสูงสุดของน้ำต้องตาดผีกองก่อยถ้าถามข้าพเจ้าว่ามันสามารถที่จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้บ่ก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็มีความสวยงามในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่ๆเนาะถ้าเขาได้รับการพัฒนาซึ่งสันข้างล่างโดยเฉพาะเส้นทางที่สิบขึ้นมานี่ให้มีความปลอดภัยตึมขึ้นอีกก็จะเป็นการสั่งอาชีพไปได้ให้กับประชาชนของชาวบ้านตรงเหนือนั่นอีกแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมดูภาพบรรยากาศของน้องต้องตาดซะก่อนส่วนข้าพเจ้าก็ขอกินข้าวก่อนท่านได้กินข้าวสวยหิวก่อนกินข้าวนี่อยากให้ว่าประวัติของน้ำต้องตาดผีกองก่อยก่อนเป็นยังจึงว่าผีกองก่อยนี่นะซื้ออื่นก็มีบ่หลายมีเหมือนบางรายเนาะต่างสันนิษฐานนี่นะบ้านนี่บ้านดงเนื้อเนาะก็ใหญ่มาใหม่แล้วก็เขาเจ้าผู้วัดนะพุทธีหนอกว่างกันได้แล้วเขามาสรวบด้วยพุทธิแล้วก็เขาเจ้าเห็นนั่นเห็นนั่นนะผีกองก่อยหันกินปูอยู่กองขนาดอยู่กองทำขนาดผีกองก่อยกินปูนั่นแหละอยู่ใส่อยู่ตรงนี้แหละอยู่แถวนี้นี่แหละตอนเลยขึ้นมาซะนี่อันมีถ้ำเนาะเจ้าไอ้อันบนนอนคนนั้นน่ะพี่ก็ก้อยอยู่ในหั่นถ้ำน่ะตอนนี้เขาเอิ้นว่าตับก็ก้อยเนาะก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นน้ำต้มตาดผีกองก่อยนี่แหละ
แต่ว่าที่ที่เขาเอิ้นนั่นทําเนาะทําเป็นกล้วยเขาเอิ้นนั่นน่ะสิแต่ว่าน้ําตกน้ําตกใส่หั่นแล้วก็เขาเอิ้นว่าน้ําตกตะที่กล้วยอ๋อมีทั้งทําที่กล้วยและน้ําตกตะที่กล้วยนี่แหละเมื่อก่อนน่ะเป็นทําที่กล้วยนี่แหละโอ้นั่นน่ะบ่บ่บ่อักษัยของที่กล้วยเนาะเจ้าอันที่ก็ภาษาตกที่เขาเอิ้นน่ะมันมีเป็นลักษณะทีเนาะเจ้าตกอันที่กล้วยนะตอนนี้เขาก็พระเจ้าก็มีเป็นมาปีก็จะสมาพอพระเจ้าชื่ออันอันนี้ก็ทำมาบูชาเนาะก็ต้องมีการปฏิบัติท่านที่เห็นที่องค์ไฟห้องไหนกับว่างไหนเห็นบ่ข้าพเจ้าอ่ะบ่ได้เห็นอ้าวมีแต่มีแต่อันพระเจ้าเรานี่ท่านก็ตั้งชื่อใจว่าพระปิตรคอยเนาะโอ้วันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าไปเชื่อแต่ว่าได้ก็กำลังทำดอกอะไรอยู่ไหนเนาะเลิกกันได้ผู้ก็จะกินเนาะก็เป็นยมพุทธเจ้าเป็นยมพุทธเจ้าพระเจ้าเพิ่นบ่ได้บอกว่ามันเลิกได้บ่ได้บอกเนาะบ่บ่ได้บอกอยู่ตัวเออแล้วมาแล้วก็มาชมแล้วก็ครับอืมเออๆในปัจจุบันนี้นี่อันน่ะทางพระวัดทองเมืองแดงแล้วก็ผู้สนใจที่ว่าสิมาเฮ็ดแทนบุคคลพวกนั้นน่ะสิมาเที่ยวเนาะเจ้าก็หลายคนสนใจอยู่ตัวก็มีด้วยผู้ว่าที่เดือดนะน้ำนี่บ่ตีบ่ต่อทั้งตีบ่น้ำนี่น้ำนี่มีปกติแต่ว่ามันก็ระดับแรงนี่สิน้อยลงเลยเนาะน้อยนึงแต่ว่ามีมีคนบ่อยเพราะว่าทีนี้ก็ทีนี้มีคนหลายแล้วก็หลายกว่าสลับปีทีนี้นะอ๋อที่ทำมานี่ก็แห้งกว่านี้นะระวังลงโดนนี่คนหลายแต่พี่ผมไปบ่เห็นละติพี่ผมไปบ่เห็นละติแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่นิทานเนาะเออบ่เห็นบ่เป็นหยังเฮากินข้าวซะก่อนถือว่าสบายใจได้สบายดีครับก็ที่ว่าเป็นน้ําตกตาดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองบุญเหนือจากนี้ก็จะเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวบ่อนอื่นๆของเมืองบุญเหนือต่อไปสนับสนุนการเดินทางโดย